ก็ถือว่าเป็นไปตามคาดสำหรับไมเคิลว่างนักเตะเสื้อสายลาวอเมริกาอายุ22ปีก็ได้ดิ้นให้กับทีมชาติลาวเป็นทีแน่นอนกันแล้วหลังจากที่ว่าสหพันธ์บาสเกตบอลแห่งชาติลาวก็ได้มีการประกาศ23รายชื่อนักเตะทีมชาติลาวสุดใหญ่ในวันที่15มีนาคม2023ที่ผ่านมาเพิ่นก็มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการในนั้นก็มีทั้งท่านไมเคิลว่างนำทีมซึ่งการนำทีมไปครั้งนี้ก็เหมือนทานไมเคิลไวส์หัวหน้าผู้ฝึกของทีมชาติลาวส่วนใหญ่จะนำทีมไปแข่งขันในรายการอุ่นเครื่องตามปฏิทินของฟีฟ่าเดย์อยู่ที่ประเทศเนปาลในไทยเดือนมีนาคม2023นี้หลังจากที่มีการฝึกซ้อมมาตั้งแต่เดือนกุมภาและก็มีการตัดนักเตะให้เหลือ23คนสุดท้ายในมื้อนี้ออกมายังเป็นทางการก็แล้วเดี๋ยวเราจะไปเบิ่งรายละเอียดของนักเตะ23คนกันเลยไปเริ่มกันที่ผู้รักษาประตูกับประกอบมี3คน1ก็เป็นไซสวัสดิ์สุวรรณสังโสจากสโมสรสางน้อย2แมนกบโลภทิพย์จากสโมสรเอสรา3จันทวิชัยเทียบอนงจากสโมสรเอสรา FC ส่วนมากองหลังกับประกอบมีอนันตศาสีมงคลจากเอสราพุทธวงศ์สังวิไลจากเอสราอินทจักรศรีสุวรรณจากสโมสรหลวงบางเพชรดาวันสมสมิทธ์จากมาสเตอร์เซเว่น FC พลศักดิ์ศรีสวัสดิ์จากสโมสรกีฬาบานเตะเอสราเก้านรงค์สิทธิ์จันทารังสีจากเวียงจันทน์ FC 10พุทธลักษณ์ทองสนิทจากสโมสรเอสราส่วนมากองกลางก็ประกอบมีอนุสรณ์สายปัญญาจากเอสราจันทวิชัยขุนทมพรจากเอสราดาวมดทองคำสวัสดิ์จากเอสราพัฒนาพรมประเทศจากเอสราแอดเบียงค่ำจากมาสเตอร์เซเว่น FC สอนไซพันธ์ไซจากสโมสรมาสเตอร์เซเว่น FC ธนงไซลำกุลจากสโมสรนำทาวน์ยูไนเต็ดไมเคิลว่างจากสโมสรพอร์ตแลนด์ทิมเบอร์สในลีกสูงสุดของสหรัฐอเมริกา19สุขพรวงเจียงคำจากสโมสรตาดในไทยลีก2กองหน้ากับก็มีโจนี่แวนเบอร์เซอร์จากอิสราสุขประจันเดือนทลาจากมาสเตอร์เซเว่น FC บรรณสอนดวงมุติจากสโมสรมาสเตอร์เซเว่น FC และก็คนสุดท้ายพระเอกของเขาบุญทวีจันทร์มือกองกองหน้าจากสางน้อย FC นั่นเองสำหรับการแข่งฟีฟ่าเดย์อยู่ที่ประเทศเนปาลในไทยเดือนมีนาคม2023นี้ประกอบมี3ชาติของฮวมเนปาลบูทานในการทีมชาติลาวสำหรับตารางแข่งขันนัดธรรมิตวันที่22มีนาคม2023ทีมชาติลาวพบกับทีมชาติเนปาลในเวลา 18:00 นนัดที่2แข่งขันในวันที่23มีนาคม2023แข่งขันเวลา 18:00 นทีมชาติลาวที่พบทีมชาติบูทานส่วนวันนัดที่3แข่งขันในวันที่28มีนาคม2023เวลา 18:00 นทีมชาติเนปาลพบกับทีมชาติบูทานส่วนมาทีมที่ว่าได้ที่1ที่2จะได้ไปซิงสนาเลิศในวันที่31มีนาคม2023เวลา 17:30 นซึ่งบางการแข่งขันทุกๆนัดจะแข่งขันอยู่ที่สนามเรสรัตที่เว